เชิญทั้ง5คนนะครับผมเราจะมาถามถึงคอนเซ็ปต์ครับของเนื้อเพลงนะฮะของดนตรีเนี่ยนะครับอบเชยมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างฮะพูดถึงคอนเซ็ปต์วงเราบอกเลยว่าพวกเราเป็นล็อกโจ๊ะล็อกโจ๊ะสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เมื่อกี้ที่เล่นให้ดูไปคือเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกที่เราอยากจะนำเสนอในแง่ของความรักที่สวยงามอะไรเงี้ยลองเอามาให้ชิมลางก่อนชิมลางก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ไปหลังจากเพลงนี้ไปซิงเกิลต่อไปพวกเราจะดิ้นกันละจะดิ้นกันแล้วดิ้นกันแล้วอันนั้นคือในสไตล์แบบในเชนเนอร์ทางที่พี่ถนัดกันใช่ครับแบบแนวแบบโป๊ะโป๊ะตึ๊ดแต่ในล้มลื่นอะไรกันเนี่ยได้เลยเหรอเด็กจริงปะอ๋อแสดงว่าอยู่ในนี้มาก่อนนะได้ลองโชว์ในแนวที่พี่ถนัดเลยได้ไหมในลองโชว์นี่เดี๋ยวเรามีคำขำอย่างเดียวเลยลองหน่อยพี่ลองหน่อยฮะไม่กล้าโอ้นี่ถนัดเลยเนี่ยพี่ไม่เป็นเลยไม่เป็นไรนะเป็นเขาพอได้พอได้นะเอาสักท่อนไหมเอาแต่ว่าที่แบบว่าเต้นได้เลยอ่ะร้องเพลงในซิงเกิลที่ผ่านมาดีกว่าในโปรเจกต์ล็อกโมลีชื่อเพลงนะชื่อเพลงโชว์หวยคนสวยใจดำซิงเกิลนี้ชื่อเลยนะโชว์หวยคนสวยใจดำโชว์หวยคนสวยใจดำคนโชว์หวยคนสวยใจดำโอเคเจ้าเป็นเพลงแนวไหนพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองโชว์เลยดีกว่าลองฟังดูเอางี้นะครับคุณผู้ชมครับลองมาฟังเลยดีกว่าครับนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับพี่พี่วงอบเชยด้วยบางตัวตรงก็คงไม่เกี่ยวกับใครบางอะไรยังไงก็เอาไม่อยู่ปากน้ำเข้มนี่เกือบจะปับบางใจน้องงานยังไงพี่ก็ไม่สู้บางแค่พี่มองหมดผมคนมีเขาตาที่เช็ดว่าเขาแสบและเศร้าหน้าดูเจ็บและกำช้ำใจจึงขับพี่ตายบางปูกองปิดล็อกประตูเข้าดูไม่รู้อะไรบอกลาบางรักไม่อยากจะช้ำมากเกินไปแต่ที่บางพลัดขอไปวัดบางใหญ่เจ็บและช้ำและกำดวงใจขอไปหากบางคืนบอกแล้วอย่าให้ผมตีหยุดไม่ได้เลยมันซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าโชว์หวยคนสวยใจดำพี่อะไรโชว์หวยเนี่ยผมยังไม่เห็นโชว์หวยเป็นร้านขายของไงขอบคุณมากครับผมทำไปคนเดียวแล้วกันก็ได้เป็นหนึ่งซิงเกิลเป็นหนึ่งซิงเกิลในโปรเจกต์ล็อกโมลีครับโมลีคือการนำเอาทุกทำนองเพลงไทยเดิมมาผสมผสานหนึ่งโปรเจกต์ที่อบเชยเนี่ยได้เข้าไปร่วมด้วยครับครับที่สหภาพดนตรีทำไมได้เข้าไปร่วมเพลงก็เริ่มทำไมถึงได้เข้าไปร่วมจริงจริงก็คือก็ได้เข้าไปคุณแม่ครับเขาบอกว่าก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาเลยดีดีแล้วแต่ละมาด้วยกันหรือเปล่าเงี้ยพี่ยังไงก็คือเราได้ส่งโปรไฟล์ไปครับแล้วเข้าไปออดิชั่นพอดีพี่ดีนิติพงศ์หัวหน้าฮะเขาเปิดโปรเจกต์ชื่อว่าเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่เพื่อเดินทางเข้ามาที่สหภาพดนตรีครับผมผมก็เลยโดนชักชวนโดยพี่น้องครับครับอภิสิทธิ์ณตะกั่วทุ่งโอ้ตกใจเป็นพี่อภิสิทธิ์เลยอย่าโยงไปเลยครับแค่นี้ก็มันจะไม่มีเงาก้าเป็นคนชักชวนพวกเราครับเข้าไปลองออดิชั่นดูก็ส่งโปรไฟล์เข้าไปส่งโปรไฟล์เข้าไปมันเป็นโปรเจกต์ล็อกโมลีพวกเราผ่านเลยผ่านคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้วงอบเชยคุณเนี่ยผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ได้เขาเห็นนี่เลยครับเชิญเชิญครับได้เลยฮะมันคือความสนุกสนานมากกว่าเพราะว่าตอนที่เราส่งโปรไฟล์เข้าไปเป็นเพลงสนุกเป็นล็อกตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นล็อกอะไรจริงๆนะครับเขามีหลายประเภทใช่ไหมมีหลายประเภทพอเข้าไปปุ๊บยกมือว่าอยากเป็นล็อกแบบเนี้ยครับผมล็อกที่คือพูดง่ายว่าลองยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเพลงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงประจำชาติเลยด้วยซ้ำครับผมสามชาติสามชาติอ๋อสามชาติปุ๊บตึ๊บตึ๊บปุ๊บตึ๊บตึ๊บปุ๊บตึ๊บตึ๊บนั่นคือเพลงสามชาติแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเพลงล็อกอยู่แล้วครับผมแล้วเราจะหาอะไรที่มันเป็นตัวเราจริงๆเฮ้ยแล้วพวกเราก็เต้นกันเป็นเราเต้นเป็นนะเห็นไหมแล้วก็มีหน้าประจำล็อกหายเขาบ้างก็มีเต้นเป็นพี่วันอย่าเลยครับพี่สีด้วย5 4 3 2ไปถ้าโหได้เลยนี่คือท่า
ผมเต้นไม่เป็นเลยจริงคอยจะเคสตายอันนี้คนนี้ผมอยากเห็นมากเลยแต่คุณสีนี่เป็นคนที่ตีกองนี่ไม่ธรรมดานะทำไมครับสามารถตีแล้วโยนขึ้นโอ้ได้รับได้จริงไหมเนี่ยจริงโดนหูลูกค้าหลายก็หลายโต๊ะแล้วเปลี่ยนมาหลายร้านแล้วบางทีเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยผมเล่นแสงคืนด้วยกันนะเอ๊ะทำไมมีใครมาสะกิดหลังโอ้ไม่กองควักโยนทำไมวิ่งมีครั้งหนึ่งจริงคือหมดแรงนี่ฮะคือผมเพิ่งหัดโยนครั้งแรกมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าหน่อยเรามาผมเพิ่งหัดโยนไม้กองแรกตีแบบอยากฟังเรื่องเล่าพี่ดูใน YouTube มันเท่ดีอยากทำบ้างทำไงตีโยนปึ้งแต่ช่วงรับอ่ะมันลงมาแล้วปุ๊บแล้วรับปุ๊บประเด็นรับไม่ได้ครั้งแรกมันก็มีเสียเขาพาตัวสาวมาเลี้ยงอ่ะไปขับแพงนึงไม้ม้วนไปโดนป๊อกโดนใครโดนใครผมตีกองอยู่โดนเสียโอ้แล้วสาวล้อมเขาพานั่งต่อเช็คบินเดี๋ยวเสียฟอร์มอ่ะเช็คบินให้ไวเลยโหยมันจะเอาเรื่องผมไม่ได้เลยจะเอาเรื่องพี่อายเอาอายมากกว่าโอ้เช็คบินเป็นเรื่องฟังเรื่องพี่ลำพังนะครับสาวที่เขาพามานะโอเคก็คือเขาไม่ใช่เฮียกลับไปผมพาไปส่งหมดเลยเป็นวางครับเฮียดูรายการเราอยู่นะเฮียได้ที่นี่ครับนะถึงเรียนมาลาวิทานี่เองนะครับผมอะไรฮะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงไหนลืมเลยพูดถึงว่าเข้ามาอยู่ได้ไงอ๋อคือพอเข้ามาอยู่ก็คือได้คัดเลือกไปรอบนั้นก็คือผ่านเลยหรือว่าผ่านเลยนะผ่านไปเลยอ่ะผ่านเข้ามาเว้ยพี่รู้สึกไงบ้างครับที่ได้ผ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในของในเป็นน้องใหม่ในค่ายสหภาพดนตรีถ้าถามถึงความรู้สึกเราเป็นนักดนตรีอาชีพกลางคืนนะฮะร้องเพลงคนอื่นมาก็เยอะร้องเพลงคนนู้นคนนี้มาถูกขอมามันไม่ภูมิใจถ้าเราได้มาร้องเพลงตัวเองโอ้โหลอยแล้วลอยแกเพราะว่าแค่เริ่มแรกเราพูดง่ายว่าตอนที่เริ่มถ่ายสกู๊ปเนี่ยครับผมก็รู้สึกดีมากๆแล้วรู้สึกโอเครู้สึกโอเครู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราใหม่ก้าวแล้วนะก้าวใหญ่เลยนะเราอาจจะถึงฝันแล้วครับเราอาจจะยังไม่สุดก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังได้ฝันได้ทำในสิ่งที่เราฝันโอ้โหจุกจุกอ๋อจุกเพราะตื่นตันปวดขี้นั่นเนี่ยทำไมต่อยเป็นคนที่แบบว่าคอยดิบเถื่อนได้บ้าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยถ้าถามเรื่องนั้นก็ความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นครับผมพี่ครับพี่รู้สึกยังไงได้มาเป็นส่วนหนึ่งนี่น้องใหม่ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงที่มันเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องใหม่ดาวิกานะไม่ใช่หรอครับก็เป็นสมาชิกใหม่เว้ยสมาชิกใหม่พี่รู้สึกยังไงครับก็ครับก็โอเคครับมึนๆอยู่ครับผมว่ามึนมึนพี่ใหม่สมาชิกใหม่พี่รู้สึกยังแบบมาอยู่สี่คนนี้ก็ตอนแรกเขาก็โทรมาครับผมก็กำลังนั่งอยู่หน้าคอมเลยทำไมคุณทำให้ดูดราม่าจังเลยนั่งอยู่หน้าคอมนั่งเปิดนั่งทำอะไรนั่งดูหนังเฉยๆครับหนังอะไรอะไรดูหน้าคอมด้วยหนังอะไรหนังอะไรพี่หนังทั่วไปเลยครับผมโอ้โหโหลดมาดูชูยังเอาไปทำอะไรฮะนี่ผมโทรไปผมได้ยินเสียงญี่ปุ่นเสียงภาคอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นหนังญี่ปุ่นแต่ว่าไม่เป็นหนังนะซีรีส์เราต้องมีซีรีส์ครับพี่แบบซีรีส์แล้วเหรอสรุปผมจะได้รู้ความรู้สึกพี่เอาไหมครับก็ดีใจครับดีใจครับผมเอาประทับใจครับโอเคครับใน4คนนี้ใครเป็นคนที่แสบที่สุดพี่จริงนะจริงๆนะแต่ว่าแต่เขาไม่ชอบพูดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ออกเนี้ยนะโอ้โหเละเทะเลยทำไมยังไงยกตัวอย่างหน่อยพี่ทำไมอ่ะแล้วจะทำไมอ่ะทำไมพี่ต่อยอ่ะชอบถ่ายคลิปชอบเลยนะแอบถ่ายคลิปครับอ๋อคลิปอะไรพี่วีรกรรมล่าสุดตอนที่ผมเดินทางวันนี้นั่งกันอยู่เงียบๆเลยหายลมในรถเลยสกปรกทั้งกายและกายการทำก็ที่ถามไปแล้วที่ถามไปแล้วว่าเขาสกปรกได้แค่ไหนครับผมเขาได้แบบสม่ำเสมอแบบพี่โชลี่ตลอดเวลาดีนะฮะอะไรครับพูดถึงนะฮะมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยพูดเมื่อกี้เราได้ดูพูดถึงว่าได้เข้ามาในสหภาพแล้วนะได้ทำเพลงของตัวเองนะครับเพลงที่ได้ทำเนี่ยนะฮะเราก็ทำร่วมกับศิลปินหลายๆท่านด้วยใช่ครับใช่ไหมห้าวงเป็นน้องใหม่หมดเลยป่ะน้องใหม่หมดเลยน้องใหม่หมดเลยแล้วพี่ได้รู้จักพวกเขาด้วยรู้จักครับฮะแล้วก็ได้ออกสายเดินสายเดินสายด้วยกันเมื่อปีที่แล้ว20จังหวัดได้20จังหวัดไปได้มีโอกาสไปเล่นเปิดให้พี่ๆวงคาราบาวด้วยโอ้โหก็เหมือนเราไปโปรโมท
ตัวเองด้วยครับผมรู้สึกไงบางทีที่แบบมีความสุขมากได้เดินสายมันเหนื่อยขึ้นไหมหลังจากการที่เราได้ไปเข้าไปในสภาพดนตรีใช่ใช่แบบแตกต่างไหมชีวิตชีวิตเดิมชีวิตเดิมนี่คือกลางคืนปุ๊บเราก็ไปเล่นดนตรีแต่ว่าชีวิตใหม่นะพอแล้วเราได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาพดนตรีเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยขึ้นไหมคือเวลาเราทำงานเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วครับแต่เงินออกครับครับหายเหนื่อยเงินออกหายเหนื่อยดีใช่ก็คือการทำงานครับมั่นใจว่าการทำงานทุกอย่างมันเหนื่อยอยู่แล้วครับแต่คราวเนี้ยเราทำงานอีกรูปแบบนึงแล้วไม่ใช่ในดนตรีกลางคืนแล้วความภูมิใจมันตามมาอยู่แล้วโอ้แล้วพี่ยังทำงานร้องเพลงกลางคืนอยู่ไหมครับทำครับก็คือเป็นสองจ็อบคือถ้าไม่ทำไม่มีตังค์ผ่อนบ้านให้ผ่อนเลยแล้วช่วงนี้กำลังเก็บตังค์จะทำร้านด้วยอ๋อร้านอะไรพี่ร้านอะไรร้านอาหารครับร้านอาหารอาหารอะไรครับตามสั่งตามสั่งข้าวแกงตังค์เลยเหรอต้องชื่อร้านชื่ออะไรนะครับพี่ต้อมตั๊กหมอดีนะครับอะไรนะครับพี่ชื่อร้านอะไรพี่อะไรนะฮะโอ้ไอ้กำลังภายในมากนะถ้าผมไม่ร้องเพลงผมอยากมีแบบนั้นอ๋อมีแบบไหนอะตั๊กหมอดินแบบแนวมีร้านอาหารเป็นกิจการชอบเป็นคนชอบทำอาหารครับอืมเป็นผู้ชายแบบนะดูมีเสน่ห์นะได้ไงว่าเป็นผู้ชายเป็นอะไรตั้งนานเลยมาหรอออกกล้องอยู่อ้าวได้สาระมาพอแล้วต้องสาระบ้างนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มามีเพลงเดี่ยวของตัวเองเพลงเดี่ยวครับนั่นคือเพลงที่เราเล่นไปเมื่อต้นรายการนั่นคือปล่อยเธอคืนฟ้าครับปล่อยเธอคืนฟ้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะฮะถึงมิวสิกวิดีโอกันในช่วงหน้าดีกว่าได้ครับช่วงหน้านะนะฮะกับบล็อกเอาท์ครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรครับมิวสิกวิดีโอขอบอกว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูพร้อมกันจริงเตรียมที่ชูไว้เลยเตรียมที่ชูไว้เลยช่วงหน้าครับกับบล็อกเอาท์ครับWe'll be right back.